หลายช่องทางและหลายที่ของวิทยาลัยด้วยนะคะประมาณนั้นวันนี้ก็จะเป็นการอัดรายการของอีพิสูจน์แรกประจำปี2000ประจำปีพุทธศักราช2565ของประจำเดือนมกราคมนะคะเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นเรื่องของสุขภาพในการจัดการการตายอย่างสันติสำหรับผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายนะคะซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าช่องของสมาคมเราก็ได้รับเกียรตินะคะจากท่านอาจารย์ปฐมพรซึ่งท่านเป็นพยาบาลมีอาชีพชำนาญการนะจากมหาจากโรงพยาบาลนางรองจังหวัดบุรีรัมย์นะคะที่ท่านได้เกียรติมาบรรยายในไลฟ์ในช่องและก็ในเพจของสมาคมนะคะเดี๋ยวเรายังไม่ทราบรอท่านอีกสักนิดนึงนะคะต้องขอประทานโทษด้วยพอดีท่านมีเคสโควิดเยอะมากตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราแป๊บนึงค่ะท่านอาจารย์ยศุทธาราค่ะค่ะเข้ามาแล้วค่ะแต่อาจารย์ยังเรายังอยู่เคสโควิดท่านหนึ่งชายที่ท่านหนึ่งท่านคือท่านบอกท่านไลน์ไปท่านฟีดมาบอกว่าต้องขอประทานโทษนะคะผู้รับชมและรับฟังทุกท่านจริงๆนะคะเนื่องจากท่านวิทยากรของเราเนี่ยในสำหรับวันนี้ท่านดร.ปฐมพงศ์อภัยจิตท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะคะของศูนย์ประคับประคองผู้ป่วยระยะสุดท้ายและค่ะและท่านเป็นหัวหน้างานด้วยทีนี้ด้วยความที่ท่านมีภารกิจนะคะเยอะมากแต่ท่านก็ยังให้เกียรติในการมาเป็นวิทยากรบรรยายในช่องของสมาคมค่ะก็ถือว่าเดี๋ยวเราต้องยึดหยุ่นตามความสะดวกของท่านนะคะซึ่งท่านอยู่ในโรงพยาบาลประมาณนั้นโอเคค่ะค่ะโดยก่อนอื่นนะคะท่านอาจารย์หลายคนอาจจะสงสัยนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมาคมนักวิชาการอิสระเพื่อการสร้างสรรค์สังคมหรือ AISSD ที่เป็นชื่อย่อเนี่ยคือสมาคมอะไรแล้วก็เป็นเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างนะนะคะก็เดี๋ยวสักพักท่านอาจารย์ดร.ยศุทธารานะคะท่านก็จะได้นำกล่าวเบื้องต้นว่าจริงๆแล้วสมาคมเนี่ยมันตั้งขึ้นโดยวัตถุประสงค์อะไรและมีโกลเป้าหมายในเรื่องอะไรแล้วมีพาร์ทเนอร์ชิพคือผู้สื่อในเชิงวิชาการหรือมีแนวร่วมจากไหนบ้างจึงได้เกิดการขอตั้งเป็นชมรมหรือเป็นสมาคมในวิชาการอิสระขึ้นโดยวัตถุประสงค์เนี่ยเพื่อทำอะไรที่เป็นไม่ในเรื่องของการเผยแพร่ทางวิชาการนะคะประมาณนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะได้รับฟังจากท่านอาจารย์ดร.พิศพี่หมอคะค่ะอาจารย์ดร.ปฐมพงศ์เชิญ
แสไลด์แล้วอาจารย์ดูไปดิเสียงอาจารย์ดีค่ะสวัสดีค่ะพี่หมอคะพี่หมอได้ยินเสียงหนูไหมคะหนูไม่ได้ยินเสียงอาจารย์เลยค่ะอ๋อพี่หมอนะที่ยังปิดเลยอยู่เดี๋ยวลองดับหนึ่งค่ะโอ้โหสวยมากเลยนะคะเดี๋ยวเราพี่หมอแป๊บหนึ่งจะพาท่านไปโอเคจะได้รอท่านคณบดีด้วยแล้วก็ท่านอาจารย์เต้นจากไปจะไปสู่สุนันทาค่ะสุดท่านเข้ารอบหลายรอบแล้ว